องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าประชากรโลก 92% อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศไม่ได้มาตรฐานของ WHO ซึ่งกำหนดให้มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและคาดการณ์ว่าในแต่ละปีผู้คนทั่วโลกต้องเสียชีวิตเนื่องจากมลพิษถึงปีละ 6,500,000 คนด้านผู้อำนวยการแผนกสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ WHO นางมาเรียไนร่ากล่าวว่าแม้ประเทศยากจนจะมีอากาศที่สกปรกมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ในความเป็นจริงมลพิษทางอากาศส่งผลต่อทุกประเทศทั่วโลกและทุกพื้นที่ของสังคมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขนางไนร่าจึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยลดปริมาณการใช้รถบนท้องถนนพัฒนาระบบการจัดการขยะและเชื้อเพลิงหุงต้มสะอาดเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ